วันนี้เนี่ยฉันมีตังอยู่300นิดๆฉันจะลงเอาสักแค่300มีอยู่เท่าไหร่นะ330เอาเป็น300เลยละกันนะจะเหลือตังไว้สัก10บาทเอาไว้ผัวใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะครับจัดไปเริ่มมา6อันนี้บอกเลยใจมันสั่นเลยเริ่มมาเลขไม่ค่อยดีแล้วว่าถ้าเริ่มมาเลขน้อยๆเนี่ยเราไม่ควรเราไม่รู้ว่าควรจะจั่วเพิ่มอีกกี่ใบคือถ้าจั่วมาอีกแล้วมันได้เป็น10อะไรเงี้ยเชี่ยเลยนะผมบอกเลยเชี่ยแบบเชี่ยเลยอ่ะเพราะว่า16นี่มันคือเลขที่แบบมันเสี่ยงแล้วที่จะจั่วเพิ่มแล้ว11ยังจั่วได้อยู่21กำไรแล้วโว้ยเอาละเราจะต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรกันเล่นตาหนึ่งแล้วจะเลิกแล้วเหรออย่างจ๊อกเลยนะแกนี่จะท้าผมกันเหรอได้ผมให้อีก300ไป10เลขกำลังดี10แหมเท่ากันเลย20เชี่ยเลขดีผมอยู่17ผมยังอยู่27ว้ายว้ายยังได้อยู่2ตาแล้วจะใช่กูไปแล้วเงียวได้บังเก้าอะไรกันครูจาก300ทำทุนเพิ่มอีกตั้ง600อ่ะไปเดี๋ยวกลับปั๊มก่อนนะครับแล้วก็เชื่อเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าปั๊มเราเนี่ยเรียกได้ว่าพัฒนาไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเรามีปั๊มชาร์จไฟฟ้าแล้วก็ไอ้นี่แล้วด้วยนะก็คือตอนนี้เนี่ยปั๊มเราเป็นคุณภาพ3ดาวแล้วนะฮะใช่แล้วก็จะสามารถจ้างคนเพิ่มได้อีก1ไม่สิอีก2คนนะนี่ไงจากตอนแรกมันจ้างได้แค่5ใช่เปล่าแต่ว่าตอนนี้สามารถจ้างเพิ่มได้เป็น7แล้วนะครับก็จ้างคนเพิ่มได้แต่ว่าผมคิดอยู่จ้างใครดีหนอเห็นมีคนบอกว่าพี่ครับพี่ช่วยอัปเกรดห้องน้ำหน่อยจะได้ไหมครับผมละสงสารคนไปนั่งขี้ครับพี่ไม่มันเป็นตูดของเขาไม่ใช่ตูดผมมันก็เป็นปัญหาของตูดเขาเองผมต้องอัปเกรดสิ่งที่ทำให้ผมมีรายได้เข้าก่อนส่วนความสวยงามน่ะค่อยทีหลังก่อนก็ได้ใช่เราเน้นสิ่งที่ทำประโยชน์กับเราก่อนให้มันมีรายได้ผมว่าจะไปอัพไอ้นั่นแนะแปลงเพาะปลูกอะไอ้ตรงนั้นแน่มันมีแปลงเพาะปลูกแล้วก็ว่าจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็มันจะช่วยปลูกเลยอะไรอะแก๊สของขึ้นราคาว้ายพอดีผมซื้อของตุนไว้2เกะ2ชั้นวางก็ไม่เยอะเนอะแต่ว่ายังดีที่ซื้อมาก่อนแล้วนะครับโอ้ยเหี้ยของขึ้นราคาเหรอหรือว่าอะไรราคาน้ำมันตกลง 6% เฮ้ยเหี้ยแล้วกูจะเปิดทำไมเอาวะมันมีสูโอ้ผมปิดปั๊มเลยจังหวะนี้ผมไม่เปิดแล้วปั๊มช่วงนี้ช่วงจริงเจ๊งยับปิดปั๊มแล้วครับผมบอกเลยยี่มันมีอีเวนต์แบบน้ำมันโอ้โหช่วงนี้น้ำมันถูกอะนะโอ้ผมผู้ซึ่งประกอบการขายผงเป็นหลักก็เหอะแต่ว่าน้ำมันถูกแล้วอย่างนี้ผมก็เจ๊งสิคุณปิดกันเลยแล้วพี่เติมไอ้คันสุดท้ายคิดว่าเก็บเป็นโปรโมชั่นแล้วก็คนทำความสะอาดมึงจ้างคนเพิ่มได้ไหมกูเริ่มไม่ไหวแล้วนั่นน่ะสิเพราะว่าปั๊มเราว่าเริ่มใหญ่มีรถเข้ามาเยอะขึ้นแล้วบวกกับเจ๊แก่คนเดียวด้วยสงสารครับคือถูจนตูดบิดแหละผมบอกเลยแต่ว่าแป๊บนึงนะเชพอดีว่าอย่างที่บอกผมไม่สนเรื่องเลตตี้เจ๊บอกโอ้กูมีนายจ้างแบบนี้ดีดีชิบหายเลยพวกคุณไม่รู้หรือว่าพวกคุณน่ะกำลังทำงานอยู่ที่ปั๊มบริษัทมืดของผมอะดาร์คคอมพานีอะชิรักนี่ซื้อดอกไม้มาตุนเอาไว้สูดไปชิรักจับยัดจมูกเข้าไปโอ้ยโอ้ยชิรักเดี๋ยวดอกไม้ใส่เชียดเลยไว้ชิรักดอกไม้มันใส่อะไรไว้ทำไมชิรักกูดีจังงี้เอ้ยรู้กูเผลอใส่ผงไปโตมันเป็นผงลูกอมเองนะไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ว่าสดชื่นมากเลยค่ะอยากจะแดนซ์เลยชิรักผมเห็นแล้วชิรักแต่ว่าคุณอย่าเต้นอย่างนั้นตอนค่ำๆสิผมกลัวผมขนลุกแล้วก็คุณแม่ครับอย่าครับนี่จงเสพขออีกไม่วันละปุกเอาเป็นว่าไปนานก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นะครับคิดซะว่าปั๊มเรานี่ปิดกิจการวันหนึ่งถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าปั๊มนี่เป็นอะไรที่วุ่นวายมากครับคือมันมีคนแม่งจะเผาแต่ปั๊มผมเมื่อคืนเพราะฉะนั้นปิดปั๊มก็ดีเราจะได้ทำการคิดหาวิธีที่แต่ว่าปั๊มน้ำมันมันก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะแต่นั่นแหละเชี่ยเราขายไม่ได้จริงอยู่ครับเพราะว่ามันจะขาดทุนยับเยินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ใช่ผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงมีปั๊มไฟฟ้าเอาไว้ปิดสลับกันนะประมาณว่าค่าไฟถูกลงช่วงนี้ก็ไปเปิดปั๊มน้ำมันแต่ว่าถ้าปั๊มน้ำมันถูกลงก็ไปเปิดปั๊มไฟฟ้าแทนอย่างนั้นแหละแล้วก็ไอคนเติมน้ำมันเนี่ยนะครับคนเนี่ยเขาจะมันไปเติมอีกแล้วกูเริ่มปิดอันนี้เยี่ยมยอดขอดูก่อน
มันลดไปเยอะเปล่าถือว่าเป็นการสาธิตแล้วกันนะดูว่ามันลดไปมากน้อยแค่ไหนได้ตังค์นึงต่อวันเนี่ยเดี๋ยวนะมันแพงหรือถูกลงถูกนะถูกเฮ้ยมันดูดบุหรี่พรีนี่เราเตือนได้อย่าดูดแกเป็นใครผมจะขอปั๊มครับอย่าดูดเออก็ได้ก็ได้แล้วก็ไม่อย่าอย่าเติมมันได้ร้อยหนึ่งร้อยสามห้าเอ๊ะเยอะไหมเนี่ยร้อยสามห้าผมว่ามันก็ดูเยอะอยู่นะแต่ว่ามันบอกว่าลด 6% แก๊สโซลีนเออยังไงก็ต้องควรปิดแวบควรปิดปั๊มเพราะว่าน้ำมันมันถูกลงเนี่ยต้องปิดต้อง close เออปิดไปเลยก็คือคันนี้รับคันสุดท้ายพอดีปั๊มนี้ผมปิดไม่ทันนะครับจัดไปยอมขาดทุนนิดหน่อยแล้วกันถือว่าดูราคาแต่ว่ามันก็ยังดูเยอะๆอยู่นะแล้วก็เอาละขายของเราต่อ นี่คิดซะว่าขายผงแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีของกินเล่นด้วยนิดหน่อยขายทีละ6ไปเลยเอยัดไปแล้วก็ในเกมมีตังอยู่ 1,400 ก็เป็น 2,003 นะครับเอาละมาดูหน่อยซิว่าเราจะเกียร์อะไรดีมันมีอยู่อีก2อันนะไอ้นี้คืออะไรอันนี้คือออฟฟิศออฟฟิศอีกอย่างออฟฟิศอะไรวะออฟฟิศอะไรอะแล้วก็ไอ้นี่แปลงเพาะปลูก300แหวะอัปเกรดอันนี้ละกันเออแปลงปลูกนี่วะโอ้เปลี่ยนมาเป็นคุณค้าแล้วเหรอครับเนี่ยเชี่ยเอาวะผมจะเปลี่ยนสายแล้วคุณสายธุรกิจมืดสายแบบว่าคุณตำรวจไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วมันใช้ยังไงวะแป๊บนึงขอดูก่อนหรือว่าต้องสั่งไอ้นั่นก่อนด้วยเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะมันบอกว่าแก๊สโซลีน discounted หมายถึงอะไรอ่ะคือแก๊สโซลีนลดมันประมาณว่าลดราคาคือปั๊มเราน้ำมันจะถูกลงหรือว่าเราจะซื้อน้ำมันราคาถูกลงอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยน้ำมันมันก็เติมแบบเป็นปกตินะมันแบบ100กว่าแบบปกติอ่ะคุณผมลองเปิดโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะน้ำมันนี่ไง 6% อ๋อรู้ว่ามันจะถูกลงหรือเปล่า 6% แน่ประมาณว่าต้องรีบๆซื้อหรือเปล่าเออแป๊บนึงผมลองให้มันหมดก่อนแล้วกันลองให้มันหมดแล้วก็ลองดูว่าเติมเท่าไหร่คือผมไม่ได้สังเกตด้วยดีว่าน้ำมันตอนเราซื้อเติมเนี่ยมันเท่าไหร่แป๊บนึงนะมันมีบอกไหมว่านี่ไงมันเป็นกราฟบอกวันนี้เซลน้ำมัน375รีเพร300อะไร300ต่างค่าซ่อมเหรอนี่ไงมันมีบอกอยู่มาออเดอร์ฟิลออเดอร์500คือเนี่ยน้ำมันอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับว่าไอ้น้ำมันที่มันบอกว่ามันลดลง 6% เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่เราซื้อหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าแก๊สโซลีนไพรซ์น่าจะใช่นะก็คือเราซื้อน้ำมันจะถูกลงครับ 6% มันไม่ได้แพงขึ้นไอ้น้ำมันเนี่ยมันลดลงครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดนี่วะจะสิงร่างพี่เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดนี่ก็เจ๊งเลยครับผมว่าอัปเกรดไอ้นี่แล้วก็ซื้อน้ำมัน1,500อัพไปนี่เรียบร้อยเก็บได้ 420% แล้วก็ซื้อน้ำมันรีดได้นี่ไงผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะถูกนะถูกอยู่ครับเดี๋ยวก่อนอันนี้แล้วก็ได้มีอีก 1,000 ผมว่าซื้อน้ำมันช่วงเนี้ยน่าจะอร่อยอยู่เออนี่แน่สั่งไว้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าราคามันน้อยๆแปลกๆคือเราสั่งน้ำมันไปโคตรเยอะเลยนะแต่ว่าไอเนี้ยนี่ไงมันก็ได้คูณ1แบบปกติอยู่ครับน่าจะน้ำมันถูกลงแหละถูกลงแหละถูกลงแหละที่เราซื้อนะแก๊สโซลีนถูกลง 6% เป็นระยะเวลา2วันน่าจะเป็นช่วงอีเวนต์ดีๆคืนน้ำมันสู่ประชาชนสเตชันโอเพ่นเออน่าจะใช่น่าจะใช่คือตอนแรกผมกำลังสับสนอยู่นะว่าไอ้น้ำมันถูกลงเนี่ยเป็นน้ำมันที่เขาเติมที่ปั๊มเราหรือว่าเป็นน้ำมันที่เราซื้อมานะแต่ผมว่าน่าจะเป็นน้ำมันที่เราซื้อมามันจะถูกลงครับ 6% น่าจะใช่น่าจะใช่เพราะงั้นก็ช่วงนี้ก็อัพปั๊มก่อนเลยไหมเอาแบบยับๆเลยเอาไปสักหนึ่งหัวใจเออน่าจะกำไรเยอะอยู่แล้วก็นี่โอ้ผงซื้อกันเยอะเหลือเกินใส่ไปอย่าให้ขาดมืออย่าฟรีได้ไปอีก900อ่ะเป็น 1,500 ไปอัพเกรดหัวใจเพิ่มอีกหน่อยละกันนี่เป็นยังไงอันนี้อัพไม่ได้ยังอัพไม่ได้ครับรถมันจอดอยู่อ่ะคือมันบอกว่ารถกำลังใช้งานอยู่แม่งมึงจองมา
ตั้งแต่นู่นเลยนะขับมาปรีดปรีดพี่ผมขอจองตัวนี้ไอ้กูก็อัปเกรดไม่ได้สักทีเม้งมันจองหัวใจปั๊มอยู่อ่ะคุณเย้มึงจองตอนที่มึงอยู่1กิโลเมตรตรงนู้นเลยนะก็ได้ก็ได้รอกันแล้วตรงนี้ยังเหลือ4แพ็คนะครับใส่ไปเลย6ละกันเนี่ยใช่หมดรถนี้ก็น่าจะอิ่มๆส่วนน้ำมันนะครับโอ้โห99 100ไม่เยอะไม่เยอะ 6% สีเขียวเนี่ยผมว่าน่าจะใช่อ่ะมันน่าจะแบบว่าเราซื้อได้แบบถูกลงแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงน่าจะแพงขึ้นเอเฮ้ยเฮ้ยหมาตาหมาตาเฮ้ยมาอีกแล้วกูมาอีกแล้วอ่ะโอ้แมนเอ้ยไม่ได้เด็กด้วยความรวดเร็วของผมอ่ะนะทำงานแบบรวดเร็วๆอ่ะรู้จักแอบซ่อนหมาหิวเปล่าฮังกรี้หมาหิวอ่ะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงหมานี่เรียกได้ว่าเฝ้าโจรมีประโยชน์มากๆเพราะงั้นต้องให้เขากินอิ่มๆไหนว่าอาหารหมานี่1 2 3 4สั่งไป5เลยแบบระยะยาวจัดไปใจเย็นน้องหมาแบบว่าเห่าเตือนด้วยหรือเปล่าอุ้ยมนุษย์ตำรวจว่า มนุษย์ตำรวจว่าไม่ใช่เมโมงนะหมามงไปแระขายต่อหมดแพ็คนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็แมวน่าจะหิวแล้วด้วยแป๊บนึงอาหารแมวเมียวเมียวแมวนี่ไงเอาไปใส่ก่อนด้วยเมียวเมียวเมียวอยู่ในจ้าแมวนี่มาส่งแล้วเมียวเมียวแมวหาตัวใหญ่แล้วแมวดิฮัลโหลน้องแมวน้องแมวอยู่ไหนไปจุ่มคอหาดหรือเปล่าแมวแมวอยู่ไหนวะเนี่ยเจ้าหมอนี่ฮะตัวจับยากตั้งไว้ก่อนแล้วกันหิวเมื่อไหร่ประเดี๋ยวค่อยป้อนนะใส่ไปนี่แล้วก็แป๊บๆเชลเหมือนจะหมดอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอเคอุ้ยมันมีอาหารเน่าด้วยนี่ไงถ้าเกิดอะไรที่มันไม่แช่ในตู้อ่ะโหเกมสมจริงว่ะคุณเช่นแบบว่าของแช่เย็นถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปแช่ในในช่องฟิตเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่พวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำไวน์อะไรเงี้ยนะมันอาจจะไม่เสียแต่ว่าถ้าเป็นอาหารป๋องที่ว่าต้องแช่เย็นเนี่ยนี่ไงเขียวเขียวมาเลยสงสัยผมต้องสั่งเครื่องทำความเย็นมาเพิ่มด้วยเฮ้ยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสั่งสินี่ไงกินน้องกินน้องบู้เราก็ไม่ต้องสั่งของที่มันเน่าเสียง่ายเสียเราสั่งแต่พวกเครื่องดื่มก็พอแล้วไหมที่มันแพงๆอ่ะส่วนอาหารที่มันเน่าเสียนี่ก็ไม่ต้องสั่งเลยก็ได้ใช่ทีเดียวไปเลยแล้วก็เอาละครับผมจะแจ้งนักเกษตรกรของเรานักเพาะปลูกของเรานะครับไม่รู้ว่าเขาจะปลูกได้ดีแค่ไหนนี่ไงราคา82เออเผาปั๊มกูอีกแล้วอ่ะจ้างมาแล้วเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเราต้องซื้อแปลงด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแหมไอ้นี่ก็แม่งเผาปั๊มกูได้ Hello แล้วก็ปั๊มต้องขยันเติมเลยมันถูกลงใช่ไหมผมไม่รู้นะคือเนี่ยผมยังระแวงอยู่ว่ามันน่าจะใช่แหละมันถูกลงอ่ะน่าจะใช่สั่งน้ำมันมานี่ไงสั่งน้ำมันมาเพิ่มอีกสั่งรัวๆเลยช่วงโปรโมชั่นเอาละหนุ่มฉันขอดูหน่อยสิผลงานของการเป็นนักเพาะปลูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อยกูเลยเฮ้ยทำไมทำหน้ามีเหลืองอย่างนั้นเนี่ยเขาเหมือนแบบไม่มีกระถางแล้วมึงเย็ดกุบโอกง่ายดิหรือว่าเราต้องซื้อกระถางก่อนเดี๋ยวนะขอดูอีกทีซิมีกระถางมีบ็อกเชฟด้วยบ็อกเชฟมันต้องมีกระถางให้เราซื้อมาปลูกสินะแต่ว่าไหนวะหาไม่เจอของมันก็เยอะซะเหลือเกินกล้องวงจรนี่ไงแพลนฟลอร์อ๋อไม่อันนี้มันแค่สนามหญ้าให้มันดูสวยเฉยๆนะเป็นการตกแต่งออฟฟิศเบดอ๋อเตียงอ๋อออฟฟิศเนี่ยผมว่าเป็นการสร้างให้คนเนี่ยมานอนนะครับเพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้สร้างที่พักแล้วก็ว้ายบ้านเมียวแล้วก็จัดด้วยของด้วยไอ้นี่ของใช้ด้วยอีกนิดหน่อยไอ้นี่ไม่สร้างแหละถึงจะเป็นของแพงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันบูดหนุ่มก็น่าจะไหม้มั้งเดี๋ยวมันเน่านะครับสั่งของแพงๆอันนี้ด้วยเอาไว้เหลือสัก 1,066 จัดไปนะครับคือถ้าเราไม่สร้างออฟฟิศให้กับพนักงานเนี่ยนะครับก็คือเขาจะเดินมาจากตรงนู้นเลยแล้วก็เขาจะเดินมาทำงานช้าหน่อยประมาณนั้นแน่แต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างออฟฟิศให้กับเขาเนี่ยเขาจะนอนตรงนี้แล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานเลยซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าด้วยไหมนะแต่ว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับใช่ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แล้วก็บ้านหมาบ้านแมวผมว่าจะสร้างให้ด้วยเลยเนี่ยเพราะว่าพี่แกนี่เดินจนหาตัวไม่เจอแล้วเนี่ยน้องเหมียวผมอ่ะหายไปแล้ว
แล้วก็นี่ของมาส่งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องสั่งตู้เย็นมาเพิ่มด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันเปื่อยครับเดี๋ยวมันเปื่อยเดี๋ยวของมันเปื่อยเดี๋ยวของมันเปื่อยนี่กูใส่อะไรไปเนี่ยโปรตีนเนอะนึกว่าน้ำมันไฟแช็กใส่ไปผมไปเอาตังจากเคาน์เตอร์ก่อนได้ไปเท่าไหร่ครับเจ๊3,600อื้อโคตรเยอะแล้วไฟกูก็เอาอีกแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวถอดมาก่อนนี้นี่แน่แล้วก็โปแปะอ้าวอันนี้ก็ไม่ยากติดไว้เฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะแปลงกูอยู่ไหนอันนี้มันโซฟาเฟอร์นิเจอร์ออเดอร์อันนี้ออฟฟิศเกี่ยวกับออฟฟิศมีคอนแฮมเมอร์ที่ซ่อมมีเดี๋ยวนะลูกบอลสโนว์แมนด้วยเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยปั้นเดี๋ยวนะรู้มันจะมีฤดูกาลด้วยเลมอนอ่านี่ไงผมเจอแล้ว ผมว่าอันนี้ใช่แคนนาบิสแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอาไว้ปลูกแบบว่าเล่นๆหรือเปล่าแบบว่าของตกแต่งเงี้ยแอะซึ่งทั้งสองแปลงแล้วก็เลมอนทรีอ๋อนี่ไงไออันนี้แหละที่ว่าเขาบอกว่าใช้เพาะปลูกได้แต่มันมีไอต้นนี้ด้วยคุณ300กว่าเราจะปลูกเลมอนไปทำไมถ้าเกิดเราสามารถแบบว่าไอ้นั่นได้เราจะมีกันและกันเนี่ยคุณกันและกันกันและกันแล้วก็ไออ๋อนี่ไงเป็นที่บีบที่บีบคั้นมะนาวเป็นไอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถทำแบบว่าสายสว่างนะปลูกมะนาวขายอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบีบคั้นเป็นน้ำมะนาวขายในร้านหรือว่าคุณจะเอาแบบสโมกวีดเอวีเดย์ก็ได้เอามะนาวสัก3ละกันไอ้นี่ก็อีกสัก3ไปจัดไป 1,200 มาลองดูกันหน่อย นี่ก็อีก2นู่นมันขึ้นมาแล้วเขียวๆเอาล่ะปรีใจถึงเวลาทำงานตามที่ภารกิจบรรลุนี่ไงปลูกไว้ก่อนพี่เดินไปไหนอ๋อพี่เดินไปหยิบมาแบบว่ากูรีบอยากปลูกแล้วนี่ของมาแล้วแล้วก็อ๋อตรงเนี้ยมันเป็นนี่ไงมันเป็นสวนปลูกแยกส่วนไอ้ตรงนั้น อันนั้นก็แยกครับแยกไปปลูกกัญชาแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมาปลูกไอ้นี่เลมอนอ๋อแต่เดี๋ยวนะนี่ไงวางต้นกันละกันไว้ก่อนแล้วก็อันนี้โอ้โหแล้วตำรวจมาทันทีเลยกูพูดถึงกัญชาปุ๊บเอ้ยมันถูกกฎหมายแล้วอ่ะคุณตำรวจแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องบีบคั้นนะครับบีบคั้นอันนี้เอาไว้ตรงไหนหรือไว้ในออฟฟิศวะเนี่ยเป็นไปได้ว่าต้องมีออฟฟิศก่อนป่ะเพราะว่ามันไม่มีขึ้นให้เราวางไว้เลยว่าวางตรงไหนได้อ่ะแถมไอ้ตรงเนี้ยมันผมว่าต้องมีออฟฟิศไว้ให้พนักงานทำงานด้วยก็คือทั้งอยู่แล้วก็ทำงานไปพร้อมกันด้วย จ่ายบินก่อนด้วยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวผมลืมจ่ายบินนิเชียนโอ้โห900ค่าไฟค่าน้ำ101แต่ดูไปค่าน้ำกูว่าใช้เยอะกว่าไหมเนี่ยคือน้ำมึงแบบว่าดับไฟกูตลอดเลยอันนี้600สั่งมาน้ำมันลดราคาอยู่แต่แบบทำไมอุ๊ยมันแพงยังวะค่าไฟอ่ะอันนี้ได้มาอีก 1,000 ยังดีที่เราได้เยอะอยู่บ้างแต่ค่าไฟโคตรแพงเลยคุณผมว่าต้องปิดปั๊มหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงแล้วก็พนักงานเราจากปั๊มตรงเนี้ยเขาจะเดินไปเติมปั๊มไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ไงเดี๋ยวว่าครบเครื่องครบเครื่องแต่ว่าคนนู้นครบเครื่องกว่า ทั้งปลูกทั้งเก็บทั้งบีบคั้นเองด้วยบีบคั้นสุดๆจากเลมอนเนี่ยนี่ไงเขากำลังทำการดูแลอยู่หัวหายไปไหนพี่กลมปุ๊บหัวหายวายน่ากลัวนี่ไงเขากำลังดูแลอยู่100% rate 0.0 ตอนนี้อัตราการเติบโตเนี่ย rate อยู่ที่ 0.0% โอ้โหโตผมว่าน่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วไอ้นี่ก็อันนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิมันไม่พอในการเพาะปลูกอ่ะเหี้ยผมต้องซื้ออะไรมาด้วยอ่ะถ้าเกิดจะปลูกอ่ะกัญชามันแบบว่าต้องมันต้องการอะไรอ่ะความเย็นเหรอหรือความร้อนหรืออะไรอ่ะเนี่ยนะผมลองซื้อแอร์มามั้ยซื้อแอร์ค่าไฟกูบาดอย่างแน่ๆเลยซื้อมีสักต้นหนึ่งเอาเป็น3ไป4 5 5เยอะไป5เยอะไปเอาสัก3ก่อนละกันนะครับสัก3ก่อนผมไม่รู้ว่ามันได้ผลกำไรดีหรือเปล่าแล้วผมต้องซื้ออะไรอ่ะเชี่ยอุณหภูมิมันไม่พอเดี๋ยวนะกูเล่นเกมทำปั๊มไม่ใช่เหรอมึงให้กูมาจริงจังกับการขายกันละกันน่ะนะเนี่ยผมต้องซื้อแอร์มาเปล่า300ลองซื้อมาสักตัวด้วยถ้าเกิดติดตรงนี้ไม่ได้ก็ค่อยเอาไปติดในร้านโอ้ทำไมพี่ไม่รู้ล่ะครับเรื่องแค่นี้ไม่เคยปลูกไง600ไปจัดไป600รอดูดีนู่นของมาส่งแล้วแล้วก็ไฟติดแล้วนะครับหรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายบินหรือเปล่าไอ้ตะกี้เนี่ยก็เลยไฟยังไม่ติดนี่ไงแอร์นั่นไงติดได้แสดงว่าใช่มันต้องการ
อุณหภูมิที่เรียกว่าอบอุ่นบ้างเย็นบ้างนะวันไหนร้อนก็ต้องการเย็นๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอุณหภูมิคงที่ใช่ป่ะใส่ไปแอร์กูหายฮัลโหลเอ้ยมันบั๊กมันบั๊กแอร์ผมหายไอ้เจ้ยวิคือการจะติดของอ่ะคุณอย่าไปติดซ้อนกันโอ้ผมก็คิดอยู่ว่าต้นกัญชาผมกับต้นเลมอนผมมันหายไปไหนอ๋อมันบั๊กคือถ้าเกิดเราแบบว่าเอาไปแปะซ้อนกันน่ะแบบว่าเป็นต้นกัญชามันจะบั๊กโอ้แล้วต้น300กับแอร์อีก300นี่ผมสูญเสียไปฟรีๆก็พันกว่าแล้วอะคือก็สังเกตอยู่แต่ว่าโอ้โหเชี่ยมากแม่งเอ้ยไอ้จิกกี้ก็เห็นอยู่ว่าถือแอร์คู่กับต้นมาเลยแล้วพอติดต้นปุ๊บแอร์กูเฮ้ยโอ้ยซื้อมา2ตัวเลยหมดตูดแล้วจังหวะนี้เหลือ20บาทบั๊กอย่างเฮงซวยบั๊กใช่มั้ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเราเนอะมันไม่ได้อยู่ในตัวเราอะแม่งเอ้ยแล้วถ้าผมโหลดเซฟใหม่ล่ะReturn to menu 7นาทีที่แล้วเออ7นาทีที่แล้วมันก็ไม่น่าจะนานมากนะเออผมโหลดใหม่แล้วกัน 1,700 ของฉันน่ะนี่ไงโหลดมาตอนคุณตำรวจมาพอดีมีตังค์อยู่ 1,700 แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อตัวนี้เออแต่ว่ามันบั๊กไอ้ตอนนั้นไปแล้วนะมันบั๊กตอนที่เราซื้อต้นกัญชากับเลมอนต้นมาเพิ่มด้วยแล้วมันบั๊กไปแล้วนะครับอุ๊ยมันฉีดน้ำนี่ไงเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันยังบั๊กอยู่ถึงช่วงนั้นยังไม่บั๊กเรื่องแอร์เออได้อยู่แล้วก็ยังได้สั่งน้ำมันด้วยอุ้ยถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่ผมจะเก็บตังค์ไว้ซื้อกันแล้วกันด้วยเราจะเหลือตังค์ไว้ซื้อกันแล้วกันด้วยเริ่มจากสั่งแอร์กับต้นกัญชาแต่ว่าเก็บทีละกล่องครับอย่าเก็บทีเดียวไอ้นี่ซื้อมาสัก2แล้วก็ต้นกัญชาซื้อมาอีกสัก1เพราะว่าผมอยากปลูกสัก3ไงเรียกกำลังสวยตำรวจค้นไม่เจออะไรแน่นอนสิมันจะหาอะไรเราไม่มีอะไรเราขายหมดแล้วไม่อีกต้นนึง900โอ้ยโอ้ยตาปิบๆใจเย็นกูจะกดเออแล้วจ่ายบินมายังวายไปก็ว่าตากูไปกูเหลือเยอะบินยังไม่จ่ายนี่เองโอ้ยเหี้ยแหละเคาน์เตอร์เหลืออยู่ 1,000 เออก็ยังดีกูว่าอยู่ว่าทำไมไฟกูมันไม่ติดวะจ่ายไปก่อนจ่ายบินไปแล้วก็จ่ายค่าน้ำด้วยเหลืออยู่800ซื้อกัญชาได้ครบ10นี่ไงแล้วก็พอจ่ายปุ๊บไฟติดเลยนะครับอ๋อไฟเนี่ยมันไม่ได้บั๊กแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟเขาก็เลยแบบว่ามึงจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะปล่อยไฟให้อย่างนั้นนะมีไงแล้วก็เก็บทีละกล่องนะครับอย่าเก็บทีเดียวในการติดแอร์กับติดกัญชาพร้อมกันเนี่ยอะไรกันวะติดพร้อมกันไม่ได้อีกติดแล้วก็นี่อุณหภูมิขึ้นมาแล้วติดตัวนึงก็ได้แล้วนะโอเคตอนแรกเพราะว่าผมซื้อมาเผื่อไงงั้นอีกตัวนึงเอาไปติดในร้านละกันติดในร้านมันจะได้เรทดีๆหน่อยครับเรทติ้งร้านเนี่ยถึงผมจะไม่ค่อยสนใจแต่ว่าถ้าเกิดมันได้นี่ก็จะได้จ้างคนได้เพิ่มขึ้นไงจ้างคนได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องเรทร้านเนี่ยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเราไม่รีบร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากัญชาผมรีบ มันได้ตังค์ไงอ้าวอุณหภูมิอ๋อนี่มาแล้วมันแค่แบบว่ารอหน่อยให้ดินมันแบบว่าชุ่มฉ่ำอุณหภูมิไปก่อนแล้วก็เออปลูกแล้วอ่ะดีเยี่ยมฉันจะค่อยมาดูอีกทีวันไหนปลูกแล้วมันจะโตมันเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อผงก่อนละกันมีส่วนพบปลูกแล้วอ่ะโอ้ยตาปิบปร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 มปรมต้องซักดูบเอามาครับพี่เอามาเลยพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วก็จัดไปเลย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้ยังซื้อเยอะเหมือนเดิมเลยอย่างโชว์ใช่พอดีมันก็เป็นรายได้หลักในสายมืด ในสายมืดนะใช่ผงลูกอมของเราเนี่ยทำไงได้มันตอนนี้ผมลองเอาไปขายแบบว่าลองขายแยกดูแล้วนะครับจากการอัพเบิร์กเนี่ยผมขายเนี่ยก็คือมันได้ก้อนละประมาณ163โคตรเยอะโคตรคุ้มเลยด้วยตอนนี้นะซึ่งถ้าเราอัพเบิร์กเรื่องของการขายของขายผงอีกนะน่าจะได้อีกประมาณสัก200เลยถ้าเราอัพจนตันเนี่ย200ต่อก้อนเนี่ยน่าจะ200เลยมั้งเนี่ย 1,200 ครับขั้นต่อไปไปเดี๋ยวเอากันละกันไปเก็บก่อนครับเสร็จอุณหภูมิตอนนี้15องศานะครับ
กูคิดถึงค่าไฟก็หนาวแล้วอ่ะไม่จะเป็นต้องติดแอร์หรอกไปเดี๋ยวไปนอนครับตอนนี้ก็6 โมงเช้า นอนแล้วตื่น9 โมงเช้าไงโอ้โห3 ชั่วโมงของอีช้อยนะก็โอเคผมก็สำหรับเกม Pumping Simulator นะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลองดูกันว่าต้นกันของเรามันโตหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดออฟฟิศด้วยนะครับเพราะว่าเราน่าจะสามารถวางไอ้นั้นเพิ่มได้อะมอมมี่อย่าไปนอนแล้วนะที่รักเจอกันนะ